ว่ากันว่านะครับความสามารถของจินเบเนี่ยนะครับสามารถเอาชนะตัวคิซาเมะได้อย่างง่ายดายเฮ้ยคิซาเมะเนี่ยเป็นถึงตัวตึงแห่งแสงอุสาเลยนะจะมาง่ายดงง่ายดายอะไรกันครับสวัสดีครับแฟนๆชาวอนิเมชันกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของจินเบนะครับปะทะกับคิซาเมะนั่นเองนะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับก็ได้มีน้องคนนึงเนี่ยนะครับเขาก็ขอเข้ามาว่านะครับพี่ครับพี่ขอจินเบเนี่ยชายชาติแห่งของทะเลปะทะกับตัวของคิซาเมะหน่อยครับพี่ผมอยากรู้เหลือเกินนะว่าใครเนี่ยมันจะเป็นผู้ชนะนั่นนะเพราะงั้นทำให้ผมหน่อยนะครับพี่โอเคนะครับในเมื่อขอมาแล้วเนี่ยทางพี่เองก็ต้องจัดให้แล้วล่ะครับทุกคนนะฮะสเกลในการวัดวันนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะกำหนดนะครับทางด้าน power นะครับ strength speed durability นะครับ ability IQ battle นะครับ attack speed และก็ hack นั่นเองนะฮะอันดับแรกนะครับมาเริ่มกันที่ power กันเลยดีกว่านะฮะ power ตรงนี้เนี่ยผมก็ขอมอบให้กับตัวของคิซาเมะนะครับที่มีจักระเนี่ยนะครับในการรีดเค้นออกมาและใช้วิชาต่างๆได้นะครับซึ่งก็ได้ว่าตัวของจินเบเนี่ยนะครับก็มีแฮกอาคินั่นเองนะครับหรือพลังภายในนะครับซึ่งเนี่ยก็จะเป็นการหักล้างหรือการโจมตีภายในซะมากกว่านะครับก็จะไม่ได้ปล่อยออกมาเป็นรูปลักษ์เหมือนตัวของคิซาเมะนะฮะทุกคนเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้ตัวของคิซาเมะนะครับทางด้านพาวเวอร์หรือพลังงานต่างๆเนี่ยนะฮะต่อมานะครับสเตรนจ์นะครับกายภาพเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอบกับตัวของจินเบเลยละกันนะครับจินเบเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับก็แรงเยอะมหาศาลด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับมีกายภาพที่สามารถรับการโจมตีของตัวบิ๊กมัมได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับสามารถรับการโจมตีของ4จักรพรรดิได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับซึ่ง4จักรพรรดิเนี่ยโจมตีธรรมดานะครับก็สามารถทำลายล้างเนี่ยได้อย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองภูเขาเอ่ยนะครับแน่นอนว่า4จักรพรรดิเนี่ยหากโจมตีเต็มแรงแล้วก็ทำได้มากกว่านั้นนะฮะและซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับกายภาพของเขาเนี่ยนะครับตัวของจินเบเนี่ยนะครับมีการโจมตีทางด้านกายภาพเนี่ยที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะรุนแรงอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนตึกช่องภูเขาเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งต่างจากตัวของคิซาเมะนะครับที่ใช้หมัดธรรมดาเนี่ยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับด้วยกายภาพของตัวเองเนี่ยไม่ได้รุนแรงเท่ากับตัวของจินเบนะฮะต่อมานะครับทางด้านสปีดเนี่ยตรงนี้ผมก็มอบให้กับตัวของจินเบเลยละกันนะครับทำไมถึงมอบกับตัวจินเบนะครับจินเบอ้วนๆแบบนี้ตุ้ยๆแบบนี้นะครับอาจจะเคลื่อนไหวช้าก็ได้นะครับพี่เสียใจด้วยนะครับตัวของจินเบเนี่ยนะครับมีการตอบสนองต่อความเร็วเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับและมีการเคลื่อนที่เนี่ยด้วยความเร็วเนี่ยเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับง่ายๆคือเฮียแกเนี่ยตามท่าโซทันนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเฮียแกเนี่ยไม่ได้ใช้โซนะแต่เป็นการเคลื่อนไหวของแกเนี่ยนะครับซึ่งเร็วมากกว่านะครับหรือเร็วพอกับโซเลยก็ว่าได้นะฮะเราจะเห็นนะครับการใช้ความเร็วของจินเบเนี่ยนะครับในการสู้กับฮูฮูนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าฮูฮูเนี่ยแกเป็นนะครับ CP เก่านั่นเองนะครับไม่ใช่ไก่ย่างนะเป็นหน่วยนะครับที่ขึ้นตรงต่อนะครับตัวของรัฐบาลโลกหรือว่าตัวของเผ่ามังกรฟ้าโดยตรงนั่นเองนะฮะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอดีตนะครับแน่นอนว่าตัวของฮูฮูเนี่ยเฮียแกนะครับก็ได้รับการเรียนรู้6วิชาลับนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้นะครับหน่วย CP ต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการเรียนรู้และการฝึกฝนไปนะครับแน่นอนว่าอาจจะทุกคนเลยนะครับที่ต้องใช้ได้นะครับวิชา6รูปแบบนี้นะฮะส่วนตัวของคิซาเมะเนี่ยนะครับตอนสู้กับไกเนี่ยในฟีดล่าสุดของเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เผยเห็นความเร็วอะไรมากนักนะครับแม้ว่าในน้ำเนี่ยนะครับผมก็มองว่าตัวของจินเบเนี่ยเร็วกว่าได้ซ้ำไปนะครับมันจะมีการพุ่งของเผ่าเงือกอยู่ครับซึ่งก็แน่นอนว่าพุ่งอย่างเร็วมากเลยนะฮะเพราะงั้นนะครับฟีดด้านความเร็วตรงนี้เนี่ยทำให้มอบให้จินเบเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับทุกคนต่อมานะครับทางด้านความทนทานเนี่ยนะครับหรือ durability นั่นเองนะฮะแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยพร้อมมอบกับตัวของจินเบอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวจินเบเนี่ยในภาคสงครามมารินฟอร์ดเนี่ยนะครับสามารถรับการโจมตีของอาคายนุเนี่ยสุดรุนแรงได้อย่างง่ายดายนะครับจริงๆก็ไม่ได้อย่างง่ายแล้วล่ะครับลำบากแสนเข็ญเลยซ้ำไปนะครับแถมยังหน้าอกเนี่ยเป็นรูโหว่เช่นกันกับลูฟี่ด้วยนะครับแต่เฮียแกเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บหนักเหมือนลูฟี่นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการโจมตีของอาคายนุเนี่ยนะครับรุนแรงสุดในเรื่องแล้วนะครับเป็นพลังทำลายที่รุนแรงอย่างมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์โอดาแกก็เป็นคนบอกเองเลยนะครับว่าผลแมกมาเนี่ยนะครับมีพลังทำลายสูงสุดในบรรดาผลปีศาจเลยนะครับทุกคนเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเฮียแกนะครับสามารถรับได้เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะครับในส่วนตอนที่รับการโจมตีของบิ๊บมัมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยตัวจินเบก็อึ้งๆถึงไปเลยนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยยืนนิ่งๆรับการโจมตีของบิ๊กมัมได้ด้วยนะฮะอย่างที่บอกนะครับความทนทานนี่มันอะไรกันนะครับความอึดนี่มันอะไรกันนะครับเรียกได้ว่าตั้งกาดทีนึงเนี่ยต่อยไม่เข้าด้วยนะครับแถมเฮียแกเนี่ยนะครับเป็นคนที่ฮึดสู้อย่างมากเลยนะสมัยเฮียแกนะครับต่อสู้กับเอสเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า5วัน5คืนเลยก็ว่าได้นะครับ5วันเลยนะครับต่อสู้5วันเนี่ยแรงหมดยากมากเลยนะครับความอึดเนี่ย
ช่างเยอะเหลือเกินนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าฟีดด้านความถึกเนี่ยหรือความทนทานเนี่ยมันเยอะกว่าตัวของคิตาเมะนะครับคิตาเมะเนี่ยครับต่อสู้กับไก่ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับรับกระบวนท่าของไก่เข้าไปเต็มๆเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเฮียแกเนี่ยแทบจะน็อกเอาท์กันเลยทีเดียวนะครับตรงนั้นแหละนะครับจึงเป็นจุดบอดของคิตาเมะนะครับว่าร่างบางกว่าตัวของจินเบะนะครับจริงๆก็ไม่ได้บางมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยนะครับรับการโจมตีของไก่เนี่ยนะครับในฐานะที่ไก่เนี่ยไม่ได้เปิดประตูด่านสุดท้ายด้วยนะครับเฮียแกก็ยังรับไม่ได้นะฮะเอาง่ายๆคือโดนเตะตุบตับตุบตับนะฮะเฮียแกก็ลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะเพราะงั้นนะครับด้านความทนทานตรงนี้เนี่ยผมจึงมอบให้กับตัวของจินเบย์นะครับต่อมานะครับทางด้าน ability เนี่ยนะครับวิชาต่างๆความสามารถต่างๆเนี่ยนะครับผมมองว่าเท่ากันนะครับ ability ของจินเบย์นะครับก็จะมีเหล่าบรรดาท่าต่างๆของคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับรวมทั้งฮาคิทั้ง2รูปแบบของเขาด้วยนะครับฮาคิเกาะนะครับแล้วก็ฮาคิสังเกตนั่นเองนะฮะส่วนของคิซาเมะนะครับก็จะมีความสามารถนะครับของดาบฉลามด้วยนั่นเองนะครับชื่อดาบนั้นก็คือนะครับดาบซาเมฮาดะนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นดาบฉลามนั่นแหละครับตามที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับส่วนคาถาของเขานะครับก็จะมีคาถาอัญเชิญนะครับเพื่ออัญเชิญฉลามออกมาได้ด้วยนะครับคาถาแยกร่างน้ำเอ่ยนะครับคาถาคุกน้ำเอ่ยนะครับคาถากระสุนน้ำเอ่ยนะครับแล้วก็คาถาน้ำสายฝนนะครับอีกด้วยนะครับเรียกง่ายๆก็คือเฮียแกเนี่ยเกี่ยวกับคาถาน้ำแกสามารถใช้ได้เยอะเลยแหละครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะฮะอารมณ์สองคนนี้นะครับวิชาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันพอสมควรอยู่นะครับเพราะงั้นนะครับผมจึงมองว่าเนี่ยเท่าเทียมกันดีที่สุดแล้วนะครับต่อมานะครับทางด้าน IQ Battle แล้วก็ IQ ปกติเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอมองกับตัวของคิซาเมะเลยแล้วกันนะครับคิซาเมะเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่วางแผนเลยก็ว่าได้นะครับแถมยังมีความฉลาดเนี่ยพอสมควรด้วยนะครับเรียกได้ว่าก่อนเขาจะทำอะไรเนี่ยเขามักจะวางแผนก่อนนะครับไอ้ง่ายก็คือเฮียแกเนี่ยมักจะวางกับดักด้วยนะครับเอาดีฉลาดพอสมควรอยู่นะครับเฮียแกเนี่ยเพราะงั้นนะครับสองอย่างเนี่ยนะผมจึงมอบกับตัวของคิซาเมะนะฮะต่อมานะครับทางด้าน Attack Speed เนี่ยนะครับความเร็วในการโจมตีตรงนี้เนี่ยนะฮะผมมองว่าเป็นตัวของจินเบย์เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกครับจินเบย์เนี่ยตามความเร็ววิชาโซได้ทันด้วยนะครับและตอบสนองได้ทันด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะควรให้ไปแล้วล่ะครับซึ่งตัวของคิซาเมะเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการตอบสนองต่อความเร็วได้มากนักนะฮะเอาง่ายๆนะครับแค่เจอความเร็วของไก่เนี่ยเฮียแกก็ตกใจแล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงมอบกับตัวของจินเบย์นะฮะลำดับสุดท้ายนะครับพลังด้านแฮกนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอมอบกับตัวของจินเบย์เลยละกันนะครับแฮกเนี่ยได้ไปเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องพูดถึงการใช้ฮาคิของเขาเลยละกันนะครับซึ่งจินเบย์เนี่ยสามารถใช้ฮาคิได้2รูปแบบนะครับฮาคิเกาะแล้วก็ฮาคิสังเกตนะครับซึ่งก็แน่นอนฮาคิสังเกตเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับทุกคนก็คงจะรู้ดีนะครับอ่านทางศัตรูออกนะครับเรียกง่ายๆก็คือเฮียแกจะรู้ไต่ก่อนนั่นเองนะฮะส่วนฮาคิเกาะนะครับก็จะเป็นการป้องกันการโจมตีด้วยนะครับและทั้ง2อย่างนี้นะครับในเมื่อรวมกับวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับก็จะเรียกได้ว่าเนี่ยไร้เทียมทานเป็นอย่างมากเลยนะฮะรวมทั้งกายภาพที่สุดจะแข็งแกร่งของจินเบย์นะครับหรือการโจมตีกายภาพของเขาเนี่ยนะครับมีความรุนแรงนั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือโจมตีใส่เนี่ยมีกระอักในอย่างแน่นอนนะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความแฮกหรือความโกงของเขานะครับซึ่งคิซาเมะเนี่ยมีวิชานินจาก็จริงนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นแฮกนะครับถ้าในเมื่อสู้กันในน้ำแล้วก็นะครับจินเบย์เนี่ยก็หายใจในน้ำได้ด้วยนะครับและเคลื่อนไหวในน้ำเนี่ยได้ความรวดเร็วได้ด้วยนะครับใช้วิชาต่างๆเนี่ยในน้ำได้ด้วยนะครับทุกคนเพราะงั้นนะครับผมถึงมองว่าวิชาของคิซาเมะเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแฮกอะไรเลยนะฮะเอาละครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการตัดสินสเกลพลังโดยรวมแล้วนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ที่ชนะนะครับคนที่ชนะนะครับก็คือตัวของจินเบย์นะครับชายชาตีนท้องทะเลนั่นเองนะครับที่ชนะไปนะครับเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเนี่ยก็ต้องพูดถึงฮาคิทั้ง2รูปแบบเลยนะครับมาคิดการสังเกตนะครับรับรู้ถึงการโจมตีรับรู้ถึงตัวตนนะครับแล้วก็ฮาคิเกาะนะครับเป็นเกาะเสริมนะครับการโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งทำให้โจมตีเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านั่นเองด้วยนะครับบวกกับทักษะของคาราเต้มนุษย์เงือกอีกด้วยต่างหากครับคาราเต้มนุษย์เงือกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการโจมตีเนี่ยแบบส่งผ่านซะมากกว่านะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับรวมทั้งการอัดกระแทกภายในด้วยนะฮะส่วนการต่อสู้อยู่ในน้ำนะครับวิชาน้ำต่างๆของจินเบย์เนี่ยก็สามารถใช้ได้ไม่แพ้กันกับตัวของคิซาเมะเหมือนกันนะครับและก็สิ่งที่ได้เปรียบเลยก็คือกายภาพนะครับของตัวจินเบย์เนี่ยมากกว่าตัวของคิซาเมะนั่นเองนะฮะเพราะงั้นนะครับแม้ว่าคิซาเมะเนี่ยนะครับจะมีวิชาต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวของจินเบย์เนี่ยก็จะสามารถปัดหรือทำลายวิชานั้นๆของคิซาเมะได้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับนี่เนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นทั้งหมดเลยนะครับโดยการนำข้อมูลจากมังงะและก็อนิเมะมานะครับวิเคราะห์นั่นเองนะครับโดยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเว็บวิกิแบทเทิลเลยนะครับหากใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับเผื่อมีการวิเคราะห์เป็นของตัวเองเนี่ยพี่ก็จะไปนั่งอ่านคอมเมนต์ให้นะครับทุกคนนะฮะและท้ายคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอเทนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อนซีไอเทนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย